แนวทางปฏิบัติธรรมของหลวงปู่ดุลอตุโลเรียบเรียงโดยอุบาสกนิรนามหลวงปู่ดุลอตุโลเป็นศิษย์รุ่นแรกสุดของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระภายหลังจากท่านออกเดินธุดงค์จนสิ้นธุระในส่วนขององค์ท่านแล้วท่านได้ประจำอยู่ที่วัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ตลอดมาจนถึงวันมรณภาพหลวงปู่เป็นผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยและได้แผ่บารมีธรรมอบรมสั่งสอนศิษย์ทั้งที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากซึ่งในความเป็นจริงหลักปฏิบัติที่ท่านนำมาสั่งสอนนั้นไม่ใช่หลักธรรมของท่านหรือของท่านอาจารย์ของท่านแต่เป็นพระธรรมคำสอนอันพระผู้มีพระภาคเจ้าประทานไว้นั่นเองท่านเป็นเพียงแต่เลือกเฟ้นกลั่นกรองนำมาสอนให้กับถูกกับจริตนิสัยของศิษย์แต่ละคนเท่านั้นหลวงปู่มีปกติสอนเรื่องจิตจนบางคนเข้าใจว่าท่านสอนเฉพาะการดูจิตหรือการพิจารณาจิตคือจิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนาแต่ในความเป็นจริงแล้วท่านสอนไว้สารพัดรูปแบบคือใครดูจิตได้ท่านก็สอนให้ดูจิตแต่หากใครไม่สามารถดูจิตโดยตรงได้ท่านก็สอนให้พิจารณากายคือกายานุปัสสนาและเวทนานุปัสสนาเช่นเดียวกับที่ท่านพระอาจารย์มั่นสอนและในความเป็นจริงศิษย์ฝ่ายบรรพชิตที่พิจารณากายนั้นดูจะมีมากกว่าผู้พิจารณาจิตโดยตรงเสียอีกเหตุผลที่ท่านเน้นการศึกษาที่จิตหลวงปู่พิจารณาเห็นว่ากุศลธรรมทั้งหลายรวมลงได้โดยอริยสัจ4ทั้งนั้นและอริยสัจ4นั้นสามารถรู้เห็นและเข้าใจได้ด้วยการศึกษาจิตของตนเองเพราะทุกนั้นเกิดมาจากสมุทัยคือตัณหาคือความทยานอยากของจิตและความพ้นทุกข์ก็เกิดจากความสิ้นไปของตัณหาแม้แต่มรรคมีองค์8ซึ่งย่อลงเป็นศีลสมาธิและปัญญานั้นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับจิตทั้งสิ้นกล่าวคือศีลได้แก่ความเป็นปกติธรรมดาของจิตที่ไม่ถูกสภาวะอันใดครอบงำสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตและปัญญาก็คือความรอบรู้ของจิตท่านจึงกล้ากล่าวว่าพระธรรมทั้งปวงนั้นสามารถเรียนรู้ได้ที่จิตของตนเองด้วยเหตุนี้ท่านจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการดูจิตวิธีดูจิตการเตรียมความพร้อมของจิตพระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระจะสอนตรงกันว่าจิตที่เจริญวิปัสสนาได้นั้นต้องมีสมาธิหรือความสงบตั้งมั่นของจิตเป็นฐานเสียก่อนจิตจะได้ไม่ถูกกิเลสครอบงำจนไม่สามารถเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงได้หลวงปู่ดุลท่านก็สอนให้ลักษณะเดียวกันและท่านก็มักจะให้เจริญพุทธานุสติบริกรรมพุทโธพุทโธหรือควบด้วยการทำอานาปานสติคือการกำหนดลมหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทธหายใจออกบริกรรมว่าโธเคล็ดลับของการทำความสงบในเวลาที่จะทำความสงบนั้นท่านให้ทำความสงบจริงๆไม่ต้องคิดถึงเรื่องของการเจริญปัญญาและมีเคล็ดลับที่ช่วยให้จิตสงบง่ายคือให้รู้คำบริกรรมหรือกำหนดลมหายใจไปเรื่อยๆตามสบายอย่าอยากหรือจงใจจะให้จิตสงบเพราะธรรมชาติของจิตนั้นจะไปบังคับให้สงบไม่ได้ยิ่งพยายามให้สงบมันก็จะยิ่งฟุ้งซ่านหนักเข้าไปอีกเมื่อจิตสงบลงจิตจะทิ้งคำบริกรรมก็ไม่ต้องไปนึกหาคำบริกรรมอีกแต่ให้รู้อยู่ตรงความรู้สึกที่สงบนั้นจนกว่าจิตจะถอนออกมาสู่ความเป็นปกติด้วยตัวของมันเองการแยกจิตผู้รู้
กับอารมณ์ที่ถูกจิตรู้เมื่อจิตรวมสงบทิ้งคำบริกรรมไปท่านให้สังเกตอยู่ที่ความสงบนั้นและสังเกตต่อไปว่าความสงบนั้นเป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้เท่านั้นจิตคือตัวผู้รู้ผู้ดูมีอยู่ต่างหากสรุปคือท่านสอนให้แยกจิตผู้รู้ออกจากอารมณ์ที่ถูกรู้บางคนไม่สามารถทำความสงบด้วยการบริกรรมหรือด้วยกรรมฐานอื่นใดก็อาจใช้วิธีอื่นในการแยกผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ได้ยกตัวอย่างเช่นนึกถึงพุทโธหรือบทสวดมนต์บทใดก็ได้ที่คุณคุ้นเคยแล้วก็เฝ้ารู้การสวดมนต์ที่แจ้วอยู่ในสมองตนเองไปจากนั้นจึงแยกว่าบทสวดมนต์นั้นถูกรู้ผู้รู้มีอยู่ต่างหากตรงจุดนี้มีอุบายยักย้ายอีกหลายอย่างเช่นอาจจะสังเกตดูความคิดของตนเองยิ่งพูดแจ้วอยู่ในสมองก็ได้แล้วก็เห็นว่าความคิดนั้นถูกรู้จิตผู้รู้มีอยู่ต่างหากหรือตามรู้ความเคลื่อนไหวของร่างกายไปเรื่อยๆหรือตามรู้ความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเฉยๆไปเรื่อยๆสรุปว่ารู้อะไรก็ได้ให้ต่อเนื่องและสังเกตเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นแค่สิ่งที่ถูกรู้จิตผู้รู้มีอยู่ต่างหากหรืออย่างท่านพระอาจารย์เทศกรังสีศิษย์อาวุโสอีกรูปหนึ่งของท่านพระอาจารย์มั่นท่านสอนให้ลองกลั้นหายใจดูชั่วขณะแล้วก็สังเกตดูความรู้สึกตรงนี้ที่นิ่งๆว่างๆนั้นแล้วก็ทำสติรู้อยู่ตรงนั้นเรื่อยไปเมื่อแยกจิตผู้รู้กับอารมณ์ที่ถูกรู้ได้แล้วก็ให้เจริญสติสัมปชัญญะต่อไปการเจริญสติและสัมปชัญญะให้ทำความรู้ตัวอยู่กับจิตผู้รู้อย่างสบายสบายไม่เพ่งจ้องหรือควานหาค้นคว้าพิจารณาเข้าไปที่จิตผู้รู้เพียงแค่รู้อยู่เฉยๆเท่านั้นต่อมาเมื่อมีความคิดนึกปรุงแต่งอื่นๆเกิดขึ้นก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ชัดเจนเช่นเดิมมีความนิ่งว่างอยู่ต่อมาเกิดคิดถึงคนคนหนึ่งแล้วก็เกิดความรู้สึกรักหรือชังขึ้นก็ให้สังเกตรู้ความรักความชังนั้นและเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกรู้เท่านั้นตัวจิตผู้รู้มีอยู่ต่างหากแล้วให้รู้ตัวไปเรื่อยๆสิ่งใดเป็นอารมณ์ปรากฏขึ้นกับจิตก็ให้มีสติรู้อารมณ์ที่กำลังปรากฏขึ้นในขณะเดียวกันก็ต้องไม่เผลอส่งจิตเข้าไปในอารมณ์นั้นตรงที่จิตไม่เผลอส่งออกไปนั้นเองก็คือความรู้ตัวหรือสัมปชัญญะเรื่องสตินั้นเข้าใจง่ายเพราะหมายถึงตัวที่ไปรู้เท่าอารมณ์ที่กำลังปรากฏเช่นคนอ่านหนังสือสติก็จดจ่ออยู่กับหนังสือจึงอ่านหนังสือได้รู้เรื่องคนขับรถสติก็จดจ่อกับการขับรถก็ทำให้ขับรถได้ฉะนั้นโดยธรรมชาติแล้วคนมีสติอยู่เสมอเมื่อจิตรู้อารมณ์แต่จะเป็นสัมมาสติได้ก็ต่อเมื่อมีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวไม่เผลอควบคู่ไปด้วยความรู้ตัวไม่เผลอนั้นเข้าใจยากที่สุดเพราะถามใครเขาก็ว่าเขารู้ตัวทั้งนั้นทั้งที่ความจริงจิตยังมีความหลงคือโมหะแฝงอยู่เกือบตลอดเวลาสัมปชัญญะที่ใช้เจริญสติปัฏฐานจะต้องเป็นอาสัมโมหะสัมปชัญญะเท่านั้นยกตัวอย่างเมื่อเราดูละครโทรทัศน์ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงใจรู้คิดนึกตามเรื่องของละครไปในขณะนั้นเรามีสติดูโทรทัศน์แต่ไม่อาจไม่มีสัมปชัญญะเพราะเราส่งจิตหลงไปทางตาทางหูและทางใจเราลืมนึกตัวเองที่ตั้งดูโทรทัศน์อยู่อันนี้เรียกว่าไม่มีสัมปชัญญะหรือไม่รู้ตัวบางคนก็เดินจงกรมกำหนดรู้ความเคลื่อนไหวของเท้าซ้ายเท้าขวารู้ตามความเคลื่อนไหวของกายอันนั้นมีสติแต่อาจไม่มีสัมปชัญญะถ้าส่งจิตเผลอไปในเรื่องของเท้าและร่างกาย
มัวแต่จดจ่อที่เท้าและร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวจนเหมือนกับลืมตัวเองเหมือนตัวเองหรือตัวจิตผู้รู้นั้นไม่มีอยู่ในโลกเลยในขณะนั้นความรู้ตัวหรือการไม่หลงเผลอส่งจิตออกไปตามอารมณ์ภายนอกนั่นเองคือสัมปชัญญะวิธีฝึกให้ได้สัมปชัญญะที่ดีที่สุดก็คือการทำสมถกรรมฐานเช่นการบริกรรมพุทโธจนจิตรวมเข้าถึงฐานของมันแล้วก็รู้อยู่ตรงฐานนั้นเรื่อยไปหากมีอารมณ์มาล่อทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็ไม่เผลอไปหลงลืมฐานของตนส่งจิตตามอารมณ์ไปอย่างไม่รู้ตัวดูจิตแล้วรู้อารมณ์อะไรบ้างการที่เราเฝ้ารู้จิตผู้รู้ไปเรื่อยๆอย่างสบายๆนั้นเราสามารถรู้อารมณ์ทุกชนิดที่ผ่านเข้ามาให้จิตรู้แล้วแต่ว่าในขณะนั้นอารมณ์ตัวไหนจะแรงและเด่นชัดที่สุดดังนั้นเราสามารถเจริญสติปัฏฐานได้ทั้ง4ประเภทในทางตรงข้ามถ้าแยกจิตผู้รู้กับอารมณ์ที่ถูกรู้ออกจากกันไม่ได้จะไม่สามารถเจริญสติปัฏฐานทุกประเภทเช่นกันที่กล่าวว่าสมถะเป็นฐานของวิปัสสนาก็คือเรื่องตรงนี้เองคือถ้าขาดสมถะที่ถูกต้องจิตจะตกเป็นธาตุอารมณ์ถ้ามีสมถะที่ถูกต้องจิตจะมีสัมปชัญญะรู้ตัวไม่เป็นธาตุของอารมณ์จึงเห็นความเกิดดับของอารมณ์ชัดเจนตามความเป็นจริงได้กล่าวคือ 1. รู้กายเมื่อมีสัมผัสทางกายเช่นรู้ลมหายใจเข้าออกรู้ทางกายว่ามีอากาศเย็นมากกระทบกายกายเกิดอาการหนาวสะท้านขึ้นหรือเมื่อกลางแดดร้อนจัดกายอิดโรยมีเหงื่อใครสกปรกชุ่มอยู่หรือเมื่อเดินจงกรมเคลื่อนไหวไปมาผู้ที่มีจิตผู้รู้จะเห็นกายก็สักแต่ว่าเป็นกลุ่มของธาตุมารวมกันและเคลื่อนไหวไปมาได้เหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งไม่เห็นว่ากายส่วนใดจะเรียกตัวเองว่ากายเลยหรือเดินจงกรมจนเมื่อยขาก็ไม่เห็นว่าขาจะบ่นอะไรได้เลยกายกับจิตมันแยกชัดไปเป็นคนละส่วนกันทีเดียวผู้ปฏิบัติจะเห็นกายเป็นไตรลักษณ์ชัดเจนมาก 2. รู้เวทนาบางครั้งในขณะที่จิตผู้รู้อยู่นั้นเราจะรู้เวทนาทางกายบ้างทางจิตบ้างแล้วแต่ตัวใดจะเด่นชัดในขณะนั้นเช่นในขณะที่เดินอยู่เกิดเมื่อยขารุนแรงถ้าเรามีจิตผู้รู้เราก็จะเห็นชัดเลยว่าความเมื่อยไม่ใช่ขาที่เป็นวัตถุธาตุแต่เป็นอีกสิ่งหนึ่งแฝงอยู่ในวัตถุธาตุที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นขาหรืออย่างนั่งอยู่ร้อนๆมีลมเย็นพัดมารู้สึกสบายความสบายนั้นเป็นความรู้สึกอีกตัวหนึ่งที่แทรกเข้ามาโดยที่กายไม่ได้สบายตามไปด้วยในส่วนของเวทนาทางจิตก็เห็นได้ชัดเช่นเวลาปวดฟันมีเวทนาทางกายและบางครั้งจิตก็ปรุงแต่งเวทนาทางจิตขึ้นมาด้วยคือเกิดความรู้สึกเป็นทุกข์ใจขึ้นมา 3. รู้จิตจิตตานุปัสสนานั้นไม่ใช่การเห็นจิตผู้รู้หรือจิตที่แท้จริงแต่เป็นการเห็นจิตสังขารคือความคิดนึกปรุงแต่งที่กำลังปรากฏอย่างเช่นเห็นชัดว่าขณะนั้นจิตมีความโกรธเกิดขึ้นมีความใคร่เกิดขึ้นมีความหลงฟุ้งซ่านเกิดขึ้นมีความผ่องใสเบิกบานเกิดขึ้นเป็นต้นและก็จะเห็นอีกว่าความปรุงแต่งทั้งฝ่ายชั่วและฝ่ายดีล้วนเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันไม่ใช่จิตมันเป็นแค่อารมณ์ที่ถูกรู้ทั้งนี้การรู้จิตคือสังขารในขณะที่รู้ตัวหรือรู้จิตผู้รู้อยู่นั้นก็จะเห็นจิตสังขารเป็นไตรลักษณ์อย่างชัดเจน 4. รู้ธรรมถ้ารู้จิตผู้รู้อยู่นั้นหากสภาวะธรรมอันใดปรากฏก็จะเห็นสภาวะธรรมนั้นตามที่มันเป็นจริงเช่นขณะที่รู้ตัวอยู่จิตคิดถึงคนที่รักแล้วจิตก็ทะยานออกไปเกาะความคิดเห็นนั้นคลุกคลีกับความคิดนั้นผู้ปฏิบัติก็จะเห็นชัดว่าจิตเกิดความยึดว่าจิตเป็นตัวตนของตนขึ้นมา
พราะความหลงที่จิตหลงไปยึดอารมณ์นั่นเองความเป็นตัวตนความเป็นกลุ่มก้อนความหนักได้เกิดขึ้นแทนความไม่มีอะไรในตอนแรกและถ้ารู้ทันว่าจิตส่งออกไปนำความทุกข์มาให้จิตจะปล่อยอารมณ์นั้นกลับมาอยู่กับผู้รู้ความเห็นกลุ่มก้อนความหนักความแน่นหรือทุกข์ก็จะสลายตัวไปเอง 5. การดูจิตจะพลิกไปมาระหว่างสมถะกับวิปัสสนาได้การดูจิตก็ดีหรือการพิจารณากายก็ดีจิตสามารถพลิกกลับไปกลับมาระหว่างการเจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานได้ในทางตำราทั่วๆไปมักจะแยกสมถะกับวิปัสสนาด้วยอารมณ์กรรมฐานคือถ้าใครทำกรรมฐาน40เช่นอนุสติ10ถือว่าทำสมถะถ้าเจริญสติปัฏฐานคือรู้กายเวทนาจิตหรือธรรมถือว่าเจริญวิปัสสนาและเมื่อพบว่ากรรมฐานบางอย่างเช่นอานาปานสติมีอยู่ทั้งในกรรมฐาน40และในสติปัฏฐานก็อธิบายเลี่ยงไปว่าอานาปานสติเป็นข้อยกเว้นคือเป็นได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาแต่ในแง่ของนักปฏิบัติแล้วไม่ใช่เช่นนั้นการจำแนกสมถะกับวิปัสสนาสามารถจำแนกเรียกอาการดำเนินของจิตได้ด้วยคือถ้าขณะใดจิตมีสติรู้อารมณ์อันเดียวโดยต่อเนื่องอันนั้นเป็นการทำสมถะและเมื่อทำไปจนจิตจับอารมณ์นั้นเองโดยไม่ต้องบังคับควบคุมหรือไม่ต้องตั้งใจแล้วจิตเกาะเข้ากับอารมณ์อันเดียวเกิดความสุขสงบอันนั้นเป็นฌานอันเป็นผลของการทำสมถะเมื่อใดที่ผู้ปฏิบัติมีสติรู้อารมณ์ที่กำลังปรากฏในขณะเดียวกันก็มีสัมปชัญญะคือความรู้ตัวหรืออีกในหนึ่งผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้แยกออกจากกันแล้วตามความเห็นความเกิดดับของอารมณ์อันนั้นเป็นการทำวิปัสสนาและเมื่อถึงจุดหนึ่งจิตจะไม่จงใจรู้อารมณ์และไม่จงใจประคองผู้รู้แต่สามารถเจริญสติและสัมปชัญญะได้เองอันนั้นจิตเดินวิปัสสนาเองโดยอัตโนมัติอันนั้นเป็นวิปัสสนาแท้ที่จิตทำของเขาเองเปรียบเทียบคนที่ทำสมถะเหมือนคนที่ตกลงในกระแสน้ำว่ายอยู่ในน้ำย่อมเห็นสิ่งต่างๆไม่ชัดเจนในขณะที่ผู้ทำวิปัสสนาเหมือนคนที่นั่งบนฝั่งน้ำและมองดูสายน้ำที่ไหลผ่านเฉพาะหน้าไปย่อมเห็นชัดว่ามีอะไรลอยมากับน้ำบ้างทั้งของสะอาดสวยงามและของสกปรกโดยเหตุนี้จึงเป็นบทเฉลยที่ว่าทำไมจึงต้องหัดแยกจิตผู้รู้ออกจากอารมณ์ที่ถูกรู้ก่อนที่จะดูจิตหรือพิจารณากายอย่างหนึ่งอย่างใด 6. การปล่อยวางอารมณ์หยาบเข้าถึงความว่างเมื่อดูจิตชำนาญแล้วอารมณ์ใดกระทบจิตอารมณ์นั้นก็ดับไปเหมือนแมลงเม่าบินเข้ากองไฟเริ่มต้นผู้ปฏิบัติจะรู้เห็นแต่อารมณ์หยาบเช่นโกรธแรงๆจึงจะดูออกแต่เมื่อปฏิบัติมากเข้าแม้ความขัดใจเล็กน้อยหรือความพอใจเล็กน้อยเกิดขึ้นกับจิตก็สามารถรู้เห็นได้อย่างชัดเจนเช่นในขณะที่ร้อนมีลมเย็นโชยกระทบผิวกายนิดเดียวจิตก็เกิดยินดีมีราคะขึ้นหรือปวดปัสสาวะพอเริ่มถ่ายปัสสาวะจิตก็ยินดีเสร็จแล้วหรือกำลังหิวข้าวพอเห็นเขายกอาหารมาวางต่อหน้าจิตก็ยินดีเสร็จแล้วเป็นต้น 7. การปล่อยวางความว่างเข้าถึงธรรมที่แท้จริงเมื่อปฏิบัติเข้าถึงขั้นที่ละเอียดเช่นนั้นแล้วหลักที่จะปฏิบัติต่อไปยังคงเหมือนเดิมคือรู้หรือดูจิตต่อไปไม่ต้องสงสัยไม่ต้องคิดค้นวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำอย่างไรจะปล่อยวางความว่างนั้นได้เพราะแค่เริ่มคิดนิดเดียวจิตก็จะหลงทางเข้าสู่ความวุ่นวายสับสนอีกแล้วผู้ปฏิบัติจะต้องรู้อย่างเดียวเท่านั้นการรู้โดยไม่คิดนั้นเอง
คือการเจริญวิปัสสนาที่แท้จริงและละเอียดที่สุดบทสรุปคำสอนของหลวงปู่ดุลอัตุโลข้อ1ธรรมเรียนรู้ได้ที่จิตข้อ2ให้บริกรรมเพื่อรวมอารมณ์ให้เป็นหนึ่งสังเกตดูว่าใครเป็นผู้บริกรรมพุทโธข้อที่3ทำความเข้าใจในอารมณ์ความคิดนึกสังเกตกิเลส ที่กำลังปรากฏให้ออกข้อที่4อย่าส่งจิตออกนอกอย่าให้จิตคิดส่งไปภายนอกคือเผลอให้สังเกตความหวั่นไหวหรือปฏิกิริยาของจิตต่ออารมณ์ที่รับเข้ามาทางอายตนะทั้ง6ข้อที่5จงทำญาณให้เห็นจิตเหมือนดั่งตาเห็นรูปคือรู้ทันพฤติของจิตข้อที่6รู้เพราะคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต้องหยุดคิดถึงจะรู้แต่ก็ต้องอาศัยคิดคืออย่าไปห้ามความคิดข้อที่7แยกถอดรูปคือความปรุงแต่งก็ถึงความว่างแยกความว่างก็ถึงมหาสุญญตาและข้อที่8สรุปอริยสัจแห่งจิตจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเปิดจากจิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธ